สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ขึ้นโปกยางเท่ๆไว้ว่าชำพืชด้วยวิธีนี้ได้ผล 100% พันว่าบางคนก็ว่ามันจะมีอย่างอีกการชำพืชมันก็มีแค่ตัดกิ่งมันมาแล้วก็ปากลงดินจากนั้นก็ฮดน้ำมันก็จะเริ่มเติบโตตัวพันว่าแม่นอยู่ครับแต่ว่าการเฮ็ดจังซี่นะครับอัตราหลอดน่ะมันหน่อยแห้งนะครับแต่ว่าถ้าหากใส่วิธีที่ผมจะว่าต่อไปนี่รับรองเลยว่าได้ผล 100% นะครับมาเบิ่งกันเลยครับครับมาลองเบิ่งว่าซ้ำแบบวิธีใดจังสิรอด 100% ครับที่เห็นในขณะนี้นะครับก็คือตู้เลี้ยงปลานะครับตู้กระจกสำหรับเลี้ยงปลานำมาใส่ทางการเกษตรก็คือใส่วิธีการอบพืชที่เฮาช่ําแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในเตาอบตัวนี้ในตู้ปลาตัวนี้ครับใส่ตู้ปลาเป็นเตาอบเสร็จแล้วเฮาก็ใส่ถุงพลาสติกนะครับพลาสติกใสครอบข้างบนเพื่อป้องกันการคายน้ําการระเหยของน้ํานะครับมันก็จะวนเวียนอยู่ในนี่ความชื้นวนเวียนอยู่ในบ่ไปใส่พืชก็จะสดใสคือกับมันอยู่ในต้นนะครับก็มาเบิ่งข้างในว่ามันสิเป็นจังได๋ครับตอนนี้มุมนี้เบิ่งบ่ค่อยชัดพี่น้องเดี๋ยวจะเซตนี่ล่ะจะอนุญาตเคลื่อนตำแหน่งเด้อเคลื่อนตำแหน่งตู้ไปวางตำแหน่งอื่นเพื่อให้แสงที่มันชัดกว่าเก่าเอ้าเปลี่ยนตำแหน่งได้ละบาดนี้ครับนี่คือภายในตู้นะครับที่เปิดออกมาแล้วสดๆใบใหม่ก็ยังใสปิ้งคือเก่าครับพี่น้องใสคือคล้ายๆกับมันอยู่ในต้นมันนะครับบ่คือเฮาตัดมาช่ําเด้ยังเขียวยังใสเอายกมาเบิ่งเป็นยังไงหากมันมีบ่แตกยอดล่ะครับนี่อายุแค่เดือนเศษๆนะครับแตกยอดแต่อยู่ในตู้ออกรากนะครับออกรากแล้วนะครับเดือนเศษๆจริงๆแล้วประมาณ45วันนะครับก็สามารถนำไปปลูกได้ออกรากคือกันนะครับถ้าพี่น้องจะเฮ็ดลองเบิ่งกะลองหากิ่งพันธุ์ที่มันงามๆด้วยพี่น้องพอดีอยู่สวนเฮามีกิ่งพันธุ์บ่ค่อยยาวปานใดก็เลยใส่กิ่งพันธุ์สั้นๆยาวประมาณ30เซนนะครับประมาณฟุต1ประกอบกับตู้อบมันเตี้ยก็เลยใส่ตัวนี้นี่ตัวนี้ยอดอ่อนๆ นะครับยอดอ่อนกําลังแตกยอดแตกหักพร้อมถ้าพี่น้องจะเฮ็ดก็ลองเบิ่งนะครับบ่จําเป็นต้องใส่ตู้ปลาสิก็ได้ดอกใส่ถุงพลาสติกแท่นตู้อบก็ได้เสื้อถุงพลาสติกใหญ่ๆมาที่เป็นถุงพลาสติกใสเด้อพี่น้องช่ําแล้วก็จับหยัดเข้าในนั่นเป่าลมเข้าก็มัดดีๆตัวนี้พี่น้องสังเกตเบิ่งจะเป็นตุ่มดินเด้อพี่น้องตุ่มดินคล้ายๆกับเฮาตอนเนี่ยล่ะในตุ่มดินน่ะก็มีดินผสมกับแกบเผานะครับสัดส่วน1ต่อ1ฮดน้ําให้ชุ่มก่อนเฮาช่ํากิ่งเข้าไปแล้วก็มัดปากให้แน่นมัดกลางอีกเพื่อป้องกันการเคลื่อนของกิ่งมันครับมัดให้แน่นๆและก็เป็นผลดีจะเฮ็ดให้มันงอกรากได้เร็วนะครับตัวนี้ช่ําคือกันนะครับใส่ตู้อบคือกันแต่เฮาบ่ได้ปิดถุงนะครับเปิดปากถุงคือพี่น้องเคยเฮ็ดนั่นละมันสิอย่างหยังมันว่าตัวนี้เปิดปากถุงแต่ว่าเอาเข้าในตู้อบนะครับบ่ตายแต่ว่างอกรากซ่านะครับงอกรากซ่ากว่าวิธีเฮามัดเป็นตุ่มอันนี้เป็นไอ้มะกรูดนะครับมะกรูดนี่จะยากกว่ามะนาวนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปตระกูลส้มนี่ใส่วิธีนี่ได้ผลนะครับพืชอื่นๆที่เฮาเคยซ้ํานะครับได้ผลอันนี้กับมะนาวครับบ่ได้ปิดปากถุงแต่ก็แตกยอดเพราะว่ามันง่ายกว่าพืชแบบอื่นนะครับครับหลังจากที่เฮาออกจากตู้แล้วเฮาสามารถมาวางไว้ข้างนอกได้หลายๆมือครับบ่ตายบ่เหี่ยวยังสดคือเก่าสามารถขนส่งไปจำหน่ายไปขายในที่ต่างๆได้สบายเลยพี่น้องผู้ซื้อขายทั้งออนไลน์ก็ส่งเป็นตุ่มนี่ล่ะไปทั้งเครือหลีเลยก็ได้นะครับบ่มีตายนี่เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งตัวที่เอาออกมาไว้ได้3มื้อแล้วอันนี้คือมื้อที่4นี่ครับนี่การันตีได้เลยว่าขนาดมือที่4แล้วมันยังสดใสปิ้งๆอยู่แสดงเห็นว่าความชื้นในถุงนี่ยังมีเพียงพอที่จะรอเลี้ยงต้นพืชอยู่นะครับครับถ้าหากว่าพี่น้องยังบ่มีเวลาที่จะนำไปจำหน่ายจ่ายแจกหรือไปปลูกกะ
เปลี่ยนถุงให้เป็นถุงใหญ่ขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่ในการขยายรากรากที่จะเลื่อนเติบโตพืชก็จะเลื่อนเติบโตไปนํากันนะครับใส่ถุงใหญ่เสร็จแล้วก็ใส่ลากปักผูกเชือกให้แน่นเพื่อป้องกันการโยกเวลาเฮาฮดน้ํานะครับใส่สายยางฉีดแน่ใส่บัวรดน้ําแน่หรือลบมาหมากัดกันใส่แน่มาจังสิมันก็สิทนอยู่นะครับจากที่พี่น้องได้ชมมาทั้งหมดนั่นนะครับก็พ่อสรุปสั้นๆง่ายๆได้2วิธีด้วยกันนะครับเด้อวิธีที่1ก็คือเป็นการช่ำพืชด้วยการมัดปากถุงนะให้แน่นนะครับเพื่อรักษาความชื้นในดินบ่ให้ละเหยไปทั้งอื่นและก็เป็นการป้องกันการโยกโค้งของกิ่งพันธุ์นําเด้อครับเด้อสําหรับเทคนิคที่2ความลับที่2หรือวิธีที่2ก็คือนำกิ่งพันธุ์ที่ช่ำได้ตามข้อ1นะครับใส่ในตู้อบเพื่อป้องกันการระเหยของไอ้น้ำที่พืชคายออกมานะครับจากนั้นก็จะเกิดการหมุนวนอยู่จังซี่ครับสามารถใส่วิธีดังกล่าว2วิธีที่กล่าวมาทั้งเบิดนี่นะครับสามารถช่ำพืชให้ได้ผล 100% เลยทีเดียวล่ะครับ